กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณเสาวลักษณ์นะคะ2พฤษภาคม2513เวลาเกิดนะประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครนะครับลองดูนะครับว่าจะมีความคาบเกี่ยวหรือไม่นะ1ชั่วโมงจากข้อมูลที่ได้รับโอเคฮะลัคนายังสถิตอยู่ในราศีเมษอยู่นะครับเมษก็ต้องบอกว่าต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2557มาแล้วนะครับหลายอย่างก็เริ่มที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะแต่ถามว่า อาชีพอะไรแม่บ้านโรงพยาบาลดีไหมก็เหนื่อยหน่อยฮะแต่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนงศักดิ์9ธันวาคม2526นะคะเวลาเกิด 9:09 นาทีวันศุกร์เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่แล้วก็ภาพรวมดวงชะตาชีวิตค่ะของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง32 33ถามว่ามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆไหมตอบว่ามีนะฮะเกณฑ์รักใหม่มีแต่ผมมองว่าจังหวะเวลาที่จะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะเป็นย่าง33เอาเป็นว่าเตรียมความพร้อมฮะจะเจอกันในช่วงเวลานี้มีโอกาสพัฒนาต่อได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอมรินทร์8มีนาคม2526นะคะเวลาเกิด 6:42 นาทีถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเกิดวันอังคารค่ะวันอังคารถูกต้องอ่ะวันนี้2ท่านแล้วนะฮะเกณฑ์ความรักโดยรวมดูดีปีนี้นะครับถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับถ้ายังไม่มีคู่นะก็มีเกณฑ์รักใหม่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้คบหากันมาสักระยะหนึ่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะซะด้วยซ้ำไปส่วนงานแต่งานจะเตือนนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ยังทรงๆนะฮะยังมีโอกาสได้เริ่มต้นเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง34มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญครับSMS ต่อมาค่ะคุณธัญบูรณ์นะคะเกิดวันที่9ตุลาคม2554เวลาเกิด 5:00 น. 43 นาทีวันอาทิตย์ชื่อค่ะว่าคุณอาจจะเปลี่ยนชื่อนะมี2ชื่อมาให้เลือกชื่อเดิมคือธัญบูรณ์ยอยักษ์บอใบไม้สระอูรอเรือนอนเนนกรันธัญบูรณ์นะครับก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแล้วก็ในแง่ของทักษะก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงความจริงไม่น่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองดูฮะว่ารูปกับนามสกุลเป็นอย่างไรเรืองวงนะเป็นคอควายกรันค่ะโอเคฮะเมื่อรูปกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยจะดีอาจจะเปลี่ยนเป็นเกลิกภูมิเกลิกภูมิใช้พยัญชนะเป็นตัวนำนะฮะอันนี้เสริมสุขภาพพรานามัยให้แข็งแรงแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับหรือเป็นกนกพัดดีพระพุทธเจ้านอนหนูกรันไม่เอาหาใหม่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นคนวันอาทิตย์เป็นสุภาพน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะอันนี้ไม่น่าจะถามให้ตัวเองนะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอจิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแนนรินนะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2528นะเวลาเกิด 6:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของการเงินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะ 16:30 นาทีในแง่ของสภาพคล่องนะครับปีจรย่าง31เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้ดีนะครับแต่ก็จะเหนื่อยน้อยลงกับช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนนะก็จะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับการทำบุญเสริมปีนี้นะให้เน้นในเรื่องของน้ำนะจะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าจะบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ดีแต่ย่าง32ก็มีโอกาสจะติดขัดใกล้เคียงกับในช่วงย่าง30ที่ผ่านมาฉะนั้นช่วงนี้ถึงจะดีแล้วแต่อย่าได้ประมาทครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคุณรุ่งโรจน์ค่ะเกิดวันที่12กรกฎาคม2540เวลาเกิดนะคะ 7:10 น.วันเสาร์เรียนอะไรดีนะตอนนี้เรียนอิเล็กอยู่แล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องของโชคลาภอิเล็กจริงๆก็เป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของพวกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็ถามว่าถ้าทำตรงกับสาขาที่เรียนได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าได้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับพวกงานทรงนี้ก็ถ้าเป็นพวกออกแบบติดตั้งนักโมดิฟายหรือว่างานซ่อมบำรุงก็ขอให้เน้นงานซ่อมหรือว่างานโมดิฟายพวกนี้ใช้ได้ครับสุขภาพให้ระวังในเรื่องของทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเล็กบ้านทับ30ค่ะข้อดีคือความคิดที่สร้างสรรค์นะครับประเมินสถานการณ์ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือความพลิกผันและอุบัติเหตุใช้ต้องคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0ส่วนเบอร์โทรก็มี69กับ55ค่ะถ้าชอบในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของความสำเร็จให้ใช้เบอร์แรกถ้าชอบในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงให้ใช้เบอร์ที่2ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสงัดนะคะเกิดวันที่30ตุลาคม2530เกิดในช่วงเช้านะไม่ได้บอกวันค่ะถามคู่ครองแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรจริงๆดวงนี้เนี่ยอยากจะให้คอยตรวจเช็คนะในเรื่องของพวกไขมันความดันแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสายตาซึ่งพวกไขมันเนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะและดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำหากรู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นโดยที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนะครับความรักผมมองว่ายังเหนียวอยู่นะประคับประคองหน่อยนะครับแล้วก็ย่าง29ก็จะปรับตัวดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะถามเรื่องของป้ายน่าจะเป็นทะเบียนรถเนาะ7223เสาทับจันทร์จะพันร้ายนะฮะทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้ก็คือมีผลในเรื่องของความรักในเรื่องของการออม2-3คมในฝันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็4550อันนี้ดีนะครับเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสเก่งทั้งทางโลกทางธรรม50ก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะคุณอนัญญานะคะเกิดวันที่5เมษายน2514นะคะเวลาเกิด03ไม่ได้บอกวันคู่เจอหรือยังแก่หรือว่าอ่อนกว่าอาชีพทำอะไรดี5เมษายน14ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าเกิด03ผมดูบนสมมติฐานวันสากลนั่นหมายถึงฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์เกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะสูงวัยแล้วก็คือย่าง46ที่กำลังจะมาถึงนะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนจุดเด่นในเรื่องของคู่คนที่จะอยู่กันยังได้อย่างยืดยาวเนี่ยพื้นชะตาความรักไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าคุณได้คนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปแล้วก็มีแนวโน้มครับที่จะเป็นคนที่อ่อนวัยกับเราอาชีพที่เด่นที่สุดอาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะพวกโคมไฟในส่วนของพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ว่าถือว่าดีที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินนะคะเกิดวันที่5สิงหาคม2524เกิดช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของคู่ครองกับการเงินค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับปีนี้เบื่อๆอยากๆนะรักๆเลิกๆแล้วก็ขอให้ระวัดระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นหน่อยและที่สำคัญหาโอกาสครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวประคองหน่อยเพราะว่าเมื่อเข้าย่าง35เนี่ยถ้าช่วงนี้ไม่ดีนะ35จะมีผลต่อเนื่องเยอะหลังวันเกิดหาโอกาสถวายเทียนพรรษานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทุติการนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2517เวลาเกิดนะช่วงเช้าไม่เกิน9โมงวันศุกร์ถามโชคลาภแล้วก็หนี้สินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ลองฝากดูนะในแง่ของการลดต้นทุนในเรื่องของภาระหนี้อาจจะกู้จากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
นะครับมาโปะแหล่งภาระหนี้สินเดิมคือปีนี้โดยรวมก็จะใช้คำพูดที่ว่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังวันเกิดฝากนิดนึงให้คุณทำในเรื่องถวายสังฆทานพร้อมกับซื้อมีดโกนใบขนนกเป็นสองคมนะถวายแด่พระสงฆ์เกณฑ์การเงินก็ยังเป็นห่วงอยู่จนถึงในช่วงอายุย่าง42ให้พ้นไปก่อนครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเรียมค่ะคุณเรียมนะวันในปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่3เมษายน3เมษายน2480ไง3เมษายน2480ครับกี่โมงทราบมั้ยคะวันนั้นล่วงเวลาไปแล้วว่าจำไม่ได้แล้วค่ะข้อมูลที่ให้ไว้ก็คือช่วงบ่ายๆถูกไหมฮะค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจ๊ะถามเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็การเงินจะทวงหนี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ดวงตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะดวงพี่สาวค่ะสักครู่ครับโอเคของพี่สาวเนี่ยนะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องหนี้สินน่ะที่มีคนขอยืมไปเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนวันเกิดย่าง79ที่เพิ่งผ่านพ้นมาถูกไหมครับค่ะและปีที่แล้วต้องบอกว่าทวงไม่ได้เลยนะค่ะแต่ปีนี้พูดคุยดีๆนะครับยังพอจะมีโอกาสได้รับการทยอยได้รับการคืนได้รับการชำระบางส่วนนะคือจะดีกว่าช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมานะปีที่แล้วต้องบอกว่าไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าในดวงเนี่ยบอกว่าปีนี้นะถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพช่วงช่องท้องหลังนะครับก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงก็ได้เขาจะย้ายบ้านอาจารย์ย้ายได้ดีไหมคะอ๋อถ้ามีเกณฑ์อยากจะย้ายก็ขอให้ย้ายครับถ้ามีความตั้งใจอยู่แล้วใช่คือถ้าไม่ย้ายก็ต้องซ่อมอ่ะค่ะก็ลองประเมินกำลังตัวเองดูนะคือถ้าคิดว่าย้ายไม่ไหวก็ซ่อมที่เดิมที่อยู่เนี่ยแก้เคล็ดไปอ๋อจะซ่อมที่เดิมให้แก้เคล็ดด้วยเหรอคะเพราะว่าที่เดิมจะให้เขาเช่าอ่ะอาจารย์ถ้าโอเคถ้าไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้ก็ย้ายเลยครับย้ายได้ย้ายได้จ้ะค่ะย้ายได้นะคะครับอาจารย์แล้วก็เขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับถึงตำรวจอะไรไหมคะคดีความค่ะคดีความมีไหมคะขึ้นพักไปลงปักสักครู่ครับก็มีโอกาสนะปีที่แล้วมีขึ้นบ้างหรือยังฮะปีที่แล้วไม่มีค่ะนะปีนี้ให้ระวังหน่อยละกันเอาปีนี้ให้ระวังเหรอคะจ้ะของเขาเนี่ยของเขาช่วงนี้นะถ้ามีโอกาสอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะนะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้อ๋อค่ะจ้ะอาจารย์ขอดูให้หลานหน่อยนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ14มิถุนายน2539ค่ะวันศุกร์ค่ะกี่โมงครับ11นาฬิกา9นาทีค่ะวันศุกร์เอ่ยจ้ะวันศุกร์ค่ะจ้ะค่ะถามว่าอาจารย์เขาติดเขาสอบติดสำรองที่ศิลปากรค่ะคณะอักษรค่ะครับอาจารย์ว่าดีไหมคะแล้วก็จะติดจะได้ไหมคะตอนนี้ย่าง19ตอบ2คำถามนะครับก็คือถ้าถามว่าได้เรียนทางด้านอักษรเนี่ยถือว่าเด่นมากๆเลยนะในพื้นชะตาอ๋อเหรอคะใช่แต่ว่าปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันมันก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบมาเบียดเบียนนะก็เหมือนกันนะครับปีนี้อยากให้น้องเขาพาไปปล่อยปลาสัก10ตัวอ๋อค่ะนะแต่สาขานี้ถือว่าเด่นมากนะในพื้นชะตาแต่มันติดสำรองนี่เถอะจ้ะก็ไปทำบุญเสริมที่ผมบอกนะครับหรืออาจจะเรียนสถาบันอื่นก็ได้นะเรียนหน้าภาษาเนี่ยถือว่าดีมากเลยอ๋อเหรอคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะมีความรักในเวลาเรียนหรือเปล่าคะจะยุ่งไหมคะก็เตือนเขาแล้วกันนะบางทีมันห้ามลำบากครับวัยนี้นะโดยเฉพาะในช่วงย่าง20ที่กำลังจะมาถึงบอกเขาว่าถึงมีก็ไม่ดีอ๋อค่ะค่ะจ้ะโอเคนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอู๊ดนะ
เกิดวันที่4พฤศจิกายน2522เวลาเกิดค่ะ 11:29 นะคะวันอาทิตย์พื้นดวงค่ะอะไรเด่นอะไรด้อยตอนนี้อาชีพนะคะนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาผลิตที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือดีหรือเปล่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารโอเคนะถ้าทำในแวดวงวงจรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยโทรศัพท์พวกนี้ถือว่าใช้ได้ในพื้นชะตานะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนก็ให้ระมัดระวังช่วงนี้นะครับก็คือ1ปัญหาสุขภาพนะมีอะไรอย่าชะล่าใจให้ไปตรวจเช็คและฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายเอาไว้บ้างหาโอกาสไปบริจาคลงศพนะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับหรือปอเต็กตึ๊งหรือวัดใกล้บ้านที่มีรับบริจาค ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลำดวนนะคะเกิดวันที่10มีนาคม2535เกิดในช่วงกลางวันไม่ได้บอกวันนะความรักคู่ครองและการเงินเป็นอย่างไรความรักด้วยพื้นชะตานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีปัตตานิโยงมรณะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คบหากับใครก็ยืนระยะไม่ค่อยจะอยู่แต่ปีจรนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่ประคับประคองมีโอกาสจืดจางพลิกผันได้นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชูเกียรติค่ะ8พฤศจิกายน2555เวลาเกิดตี3ตรงไม่ได้บอกวันไม่ได้บอกฟ้าสว่างวันอะไรด้วยนะถามว่าน้องเขาดื้อหรือเปล่าส่วนอนาคตเป็นอย่างไรค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่ง8พฤศจิกา55คือเด็กคนนี้จะบอกอย่างนี้ครับเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็จะเป็นคนที่บางครั้งค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกนะครับแต่ด้านดีก็คือเป็นคนละเอียดเป็นคนที่มีความขยันมีความมานะอดทนแต่ในทางกลับกันที่ผมบอกนิ่งๆเก็บความรู้สึกและค่อนข้างจะมีทิฐิฉะนั้นแน่นอนครับกิจกรรมที่ควรจะปลูกฝังในวัยเด็กๆก็คือการได้ทำกิจกรรมเล่นกีฬาเล่นเกมหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงนะพยายามอย่าให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วมันจะค่อยๆละลายพฤติกรรมให้เขาเข้าอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพงศ์นะคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิดตี 5:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีบอกว่าดวงชะตาปีนี้แล้วก็กำลังหางานจะได้งานหรือเปล่าก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะตี 5:45ตอนนี้ย่าง23นะครับเกณฑ์งานเสียนะครับก็อย่างนี้นะจ๊ะก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับแม้กระทั่งที่ดูเหมือนว่าจะได้ก็เหมือนจะเลื่อนนะครับของคุณช่วงนี้นะครับให้ถวายในเรื่องของพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะและแน่นอนถ้าเป็นทรงแบบนี้คุณยิ่งจะต้องกระจายโอกาสหมั่นในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองหางานหลากหลายช่องทางมากขึ้นครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะน้องเออร์ลี่นะคะเกิดวันที่30มกราคม2543ค่ะเวลาเกิด 7:17 นาทีวันอาทิตย์เรียนสายวิทย์จะไหวไหมคะแล้วก็รายได้จะหารายได้จากการแต่งนิยายจะช่วยครอบครัวได้หรือเปล่านี่ลูกคนโตหรือเปล่าน้องเออร์ลี่แต่งนิยายถ้าเป็นในเรื่องของการเขียนนิยายการเป็นนักประพันธ์ก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปก็อาจจะเป็นลักษณะนิยายที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอย่างน้อยจะเป็นรายได้เสริมนะครับถามว่าเรียนสายวิทย์จะไหวไหมส่วนใหญ่คนที่ชอบในเรื่องของการขีดเขียนเนี่ยน่าจะเอาดีทางศิลป์ได้มากกว่าแต่ว่าในดวงเนี้ยเรียนศิลป์โดยตรงก็พวกดนตรีศิลปะการแสดงก็ไม่ค่อยเด่นนะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เด่นแต่ผมกลัวไม่ไหวฝากไปพิจารณานะครับอังคารสวยก็ถ้าเรียนวิทย์ก็สอบพวกวิศวะนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่วิทย์ได้เปรียบตรงที่วิทย์เอ็นศิลป์ได้ถ้าเอ็นศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์สอบอัยการหรือแม้กระทั่งการรับราชการเป็นตำรวจหญิงครับหล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่จะตรวจสอบในเรื่องของตัวเลขอันนี้ไม่ต้องระบุวันในปีเกิดเข้ามานะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ